ล่าสุดเราไปสร้างอาคารเรียนมาให้น้องๆใช่ค่ะก็หนูไปดูพื้นที่มาค่ะแล้วก็เปิดบัญชีค่ะแล้วก็ครบแล้วซึ่งแบบต้องขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนากับทุกท่านมากๆเลยนะคะหนูปิดบัญชีก่อนครบ1วันด้วยซ้ําค่ะเพราะถึงล้านนึงแล้วมันพอดีงบพอดีค่ะก็เลยปิดเร็วตอนนี้คือยอดทั้งหมดเท่าไหร่คะเบย่า1ล้านนิดๆใช่ค่ะจริงๆนะตรงนั้นเขาต้องการอะไรยังไงบ้างคะที่ที่เขาต้องการสร้างใหม่คืออย่างแรกเลยเขาต้องถอนพื้นที่ตึกเก่าที่ตอนนี้มันแบบยวบมากๆเลยค่ะเขาก็จะสร้างใหม่บนพื้นที่ที่ราบแล้วก็ไม่ใช่ทางผ่านน้ำค่ะก็สร้างตึกอนุบาลซ่อมแซมตึกที่เป็น2ชั้นของเขาที่มีนักเรียนอันนี้เป็นโรงเรียนบนเขาหรือยังไงพยาญาโรงเรียนบนเขาใช่ไหมคะหรือยังใช่ค่ะเป็นพื้นที่ที่ขึ้นไปสูงพอสมควรค่ะวันนั้นหนูเดินทางเกือบ8ชั่วโมงก็อยู่แม่เสลียงค่ะจริงๆเราไปเจอพื้นที่ตรงนั้นยังไงคือจริงๆเป็นหนูมีคุณครูหลายๆท่านที่ช่วยกันดูค่ะแล้วก็มีสำนักเขตการศึกษาของแม่ฮ่องสอนมาช่วยเลือกด้วยค่ะว่าโรงเรียนไหนไม่มีงบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอย่างพอเราไปแบบยื่นเสร็จหนูว่าเดี๋ยวเรามาช่วยบูรณะนะอะไรเงี้ยทางโรงเรียนเขาว่าไงบ้างคือทางโรงเรียนเขาก็แบบให้เราดูค่ะว่าจริงๆแล้วตึกมันสุดจริงๆแล้วก็มันเกินงบที่เหมือนแบบรัฐบาลจะให้เพราะนักเรียนเขาเยอะขึ้นทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปดูพื้นที่แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะไม่ปลอดภัยแล้วจริงๆอย่างโปรเจกต์นี้เราทำร่วมกับพี่ณเดชน์หรือว่าไม่ค่ะอันนี้ทำคนเดียวค่ะเราทำคนเดียวเลยใช่ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ทำมานานมากแล้วค่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ก่อนหน้านี้เราบอกว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ยังไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้เลยหรือว่าอีกไม่ใช่มีอะไรก่อนนั้นมีอะไรไม่ยังบอกไม่ได้สักสองนาทีไม่มีแล้วค่ะกับการลงพื้นที่ของเราน้องๆยกให้เป็นแบบนางฟ้าของเด็กๆไปเลยไม่หรอกเอาจริงๆเลยนะคะคือหลายๆคนไม่รู้จักด้วยซ้ำเขาก็ไม่ได้ดูทีวีกันอยู่แล้วค่ะก็เหมือนที่โรงเรียนที่ไปครั้งนี้คือเขาไม่มีไฟฟ้าเขาใช้โซลาร์เซลล์อะไรเพราะฉะนั้นคนก็ไม่ได้ดูทีวีกันขนาดนั้นพอเด็กน้องๆเห็นแบบเฮ้ยเราไปอะไรอย่างเงี้ยออร่านางเอกจับน้องๆสวยจริงเหรอคะไม่เห็นได้ยินเลยไม่เขาก็เหมือนเขาก็รู้ค่ะเหมือนคุณครูเขาน่าจะบอกค่ะเพราะจริงๆครูเป็นครูจิตอาสาหมดเลยค่ะไม่ได้เป็นคนพื้นที่เขาก็น่าจะบอกกันแต่ว่าหลายๆโรงเรียนที่ไม่ได้ขึ้นไปสูงขนาดนั้นนะคะก็ดูละครกลิ่นกาสลองก็จะไม่ได้เรียกว่าเฮียเรียกว่ากาสลองอย่างจะเริ่มทำเมื่อไหร่ปีหน้าค่ะปีหน้าเลยใช่ค่ะต้องยากตรงการขนพื้นที่ทุกอย่างขึ้นไปข้างบนค่ะใช่ค่ะน่าจะใช้เวลานานสุดนอกจากส่วนนั้นแล้วจะมีส่วนอื่นที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มไหมที่ย้ายตึกตอนนี้ที่เขาจะทำเพิ่มคือตึกที่ย้ายพื้นที่มันอยู่พื้นที่ที่ราบอะค่ะเขาจะถมที่แล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบสนามเด็กเล่นหรือไม่ก็สนามให้คนในชุมชนมาตีบอลมาเล่นตะกร้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ย่าวางแผนจะลงพื้นที่อีกไหมครับลงค่ะเดี๋ยวจะไปช่วยค่ะชวนพี่ณเดชน์ไหมครับรอบนี้ชวนค่ะสำหรับแบบโรงเรียนหน้าค่ะมีโปรเจกต์ต่อไปอีกใช่ค่ะก็จริงๆวันนั้นหนูไปดู2ที่ค่ะแต่ว่าอีกที่นึงแบบเขาต้องดูเรื่องพื้นที่ทางน้ำผ่านมันยากกว่านิดนึงเป็นบริเวณใกล้ๆกันหรือว่าอยู่แม่เสลียงเหมือนกันค่ะแต่ว่าแค่คนละดอยอย่างโรงเรียนนี้ก็คือทำร่วมกับพี่ณเดชใช่มั้ยครับกันอันต่อไปใช่มั้ยคะน่าจะค่ะใช่ค่ะปีหน้าว่ากันใหม่นะปีหน้าค่ะปีหน้าเลยค่ะล่าสุดไปสวีทกันมาบนตึกรถติดมากเลยค่ะแล้วก็อยากลองอะไรใหม่ๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีนะคะแบบมันเดซเซมเบอร์แล้วธันวาแล้วอากาศมันดีสุดเท่าที่ได้รู้สึกได้ค่ะคือมันก็ดมใครเป็นคนชวนขึ้นครับพี่ณเดชหรือว่าเราหนูใช่ค่ะคือตอนแรกพี่แม่ให้ขึ้น BTS แต่ว่าด้วยเวลา rush hour อันนั้นนะคะมันจะเบียดกันมากหนูก็เลยคิดว่าเราลองนั่งตุ๊กๆก็ได้คืออยากเปลี่ยนจาก BTS มาเป็นตุ๊กๆบ้างอย่างนี้หรอคะประมาณนั้นค่ะคือเขาขับมาพอดีก็เลยแบบLet's go อะไรตอนไปโบกเขาตกใจไหมว่าแบบอุ้ยดาราไม่ตอนแรกพี่เขาไม่รู้ค่ะใช่เขาไม่รู้ใช่ค่ะแล้วสักพักนึงคนเริ่มถ่ายรูปเราเยอะค่ะเขาก็เลยฮะ
ระเอกเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อ๋อได้ใหญ่ๆพอขึ้นรถนี่ไปโซนไหนบ้างไงวิ่งไปไหนบ้างไม่รู้อีกนึกชวนไปไหนอยู่ภายในเมืองเนี่ยแหละค่ะแบบรถติดๆเหมือนขบวนแห่ไหมครับแบบหมู่คนแบบว่าเพื่อให้กันต้อนรับไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแค่แบบมีเด็กๆปั่นจักรยานตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าตื่นเต้นค่ะตอนนั้นหนูว่ามันสนุกมากกว่าค่ะมันสนุกดีค่ะแบบได้ลองอะไรใหม่ๆมันก็สนุกเลยค่ะยังอยากไปไหนอีกไหมคะเรือสันแสบอันนี้นะเรือหรอเรือได้นี่นะนั่งเลยเรือแสบเปิดประสบการณ์แสบหรอได้ค่ะถ้าวันไหนรถติดก็ไม่ทันจริงๆยังไม่ได้ลองใช่ไหมเรือสันแสบยังไม่เคยเรือลองเรือเนาะยังภาพสวยเรือภาพสวยวินมอเตอร์ไซค์นะครับวินมอเตอร์ไซค์เคยยังเนาะโอ้ยบ่อยเรือเรอย่างเดียวเนาะเรือของแสบลองดูค่ะอีกเรื่องนึงพี่โซอ่ะอีกเรื่องนึงกำลังจะมีแฟนมีตติ้งในเดือนธันวาค่ะก็วันที่10เดือนหน้าค่ะก็จริงๆตั้งใจแล้วว่าจะทำวันเกิดค่ะซึ่งแบบเดือน3แล้วมันก็โดนล้นมาล้นๆแต่ว่าตั้งใจว่าปีนี้อยากจัดอีกอยากแบบทำทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจบที่เดือนหน้าเป็นคริสต์มาสธีมเลยทำไมถึงอยากทำไมถึงถูกเลื่อนออกมาไม่ว่าง ไม่ว่างค่ะแล้วก็แบบบินไปนู่นไปนี่ไม่มีเวลาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วกี่คน300ค่ะเราต้องเป็นซันตี้แน่เลยใช่ไหมเป็นทีมคริสต์มาสอะไรนะคะเป็นซันตี้เลยบอกไม่ได้ค่ะมันเป็นความลับภายในงานค่ะซันต้ามาแน่เออซันต้ามาซันต้าแบมาแน่ไม่มาอย่างแฟนมีครั้งนี้รายได้ก็คือจะร่วมทำบุญด้วยใช่ไหมคะหรือยังไงเลยไม่ค่ะเป็นหนูจัดฟรีให้ทุกคนใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนทุกปีค่ะก็บังคับให้ทุกคนอุ้ยเขาเราบอกกันยังอ่ะว่ามันเป็นทีมอะไรอ๋อใช่ค่ะบังคับให้ทุกคนบังคับให้ทุกคนแบบว่าเป็นธีมแต่งตามธีมเป็นคริสต์มาสแดงเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเนาะมีเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับแน่นอนเนาะของเราค่ะมียิ้มกรุบโอเคเนาะ